Hello everyone เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นปปอะไรเอ่ยป .5 G5 นะคะนักเรียนค่ะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย Can you remember เราเรียนอะไรกันไปบ้างนักเรียนจำได้ไหมก็จะเป็นพวกอะไรคะ Amazing animals ใช่ไหมก็จะเป็นพวกสัตว์ต่างๆที่เราได้เรียนไปมีอะไรบ้างนะใครจำได้บ้างมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะ zebra ostrich dolphin crocodile like look bear or something like that เยอะแยะมากมายวันนี้นักเรียนมาต่อกันเลยนะคะนักเรียน look at the picture and then you read listen and match ให้เราอ่านมีรูปภาพมาให้เราอ่านบทความข้างล่างแล้วก็ให้เรานำตัวเลขเนี่ยมาแมทช์ว่ารูปภาพไหนตรงกับข้อความใดAre you ready? Okay, here we go. คุณจะอ่านให้ฟังไปเรื่อยๆหนู repeat after me นะคะข้อ1 This animal lives in Africa. It has got big teeth. It is animals. It is the fastest animal in the world. นักเรียนคิดว่าเป็นภาพไหนคะภาพ1 2 3หรือว่าภาพ4อ่ะไหนลองมาแปลสิ This animal lives in Africa ก็คือสัตว์ชนิดนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกานั่นเอง It has got big teeth มันมีฟันที่ใหญ่มากเลย It eats animals มันกินสัตว์เป็นอาหารนะฮะ It is the fastest animal in the world แล้วมันก็เป็นสัตว์ที่ยังไงคะเร็วที่สุดในโลกด้วยภาพไหนคะน่าจะเป็นชีไลCheetah, it's the cheetah นั่นเองโอเคต่อไป next one ข้อที่2นะคะข้อที่2กันบ้างข้อที่2นะคะ This animal is a bird but it can't fly it has got long legs it runs very fast it is the biggest bird in the worldนักเรียนมาแปลกัน This animal is a bird สัตว์ชนิดนี้เป็นนกค่ะมีสองภาพ but it can't fly แต่มันบินไม่ได้ it has got long legs มันมีขาที่ยาวมากเลย it runs very fast แล้วมันก็วิ่งเร็วด้วยนะ it is the biggest bird in the world มันเป็นนกที่ทำไมคะใหญ่ที่สุดในโลกน่าชัดเจนแล้วนะรูปไหนคะ what is it it an ostrich very good ก็คือนกกระจอกเทศนั่นเองต่อไป next oneข้อที่3จะเป็นภาพไหนมาดูกันข้อที่3นะลูกนะ This animal is very small it is lightest bird in the world เอาล่ะนักเรียนตัวไหนเนี่ยน่าจะง่ายๆ is very easy right สัตว์ชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กมากเลยแล้วก็มันเป็นสัตว์ที่เป็นนกที่เบาที่สุดด้วยในโลกก็คือ humming เลยHummingbird ตัวนี้นั่นเองนก Hummingbird นะฮะเป็นนกที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเล็กกระจิ๋วเดียวเองนักเรียนเล็กกว่ามือของนักเรียนอีกเล็กแบบเล็กมากเลยต่อไปข้อที่4นะข้อที่4จริงๆนะเติมได้เลยเนี่ย This animal is a mammal It lives in the ocean It is the biggest animal in the world This animal is a mammal Mammal แปลว่าอะไรนักเรียนใครรู้บ้าง Mammal แปลว่าอะไร Mammal คำเนี้ยMAMML แปลว่าสัตว์ที่ทำไมคะเลี้ยงลูกด้วยอะไรนมนั่นเองแมมโมนี่รู้ไหมสัตว์ชนิดนี้คืออะไร is a อะไรคะ dolphin นั่นเองมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็เป็น is the biggest animal in the world แล้วก็มันก็เป็นสัตว์ที่ทำไมคะoh maybe is not ait's not dolphin maybe it's a whale เป็นปลาวาฬนั่นเองเป็นวาฬนะหนูเป็นวาฬนะภาพที่4ก็คืออันนี้โอเค next one เราได้คำศัพท์กันไปค่อนข้างเยอะแล้วเนอะต่อไปไปดูกันที่สไลด์นี้มาสไลด์นี้นักเรียนจะให้เราชั่งน้ำหนักสัตว์ดีไหมชั่งน้ำหนักสัตว์ดีไหมนักเรียนดูที่รูปภาพเดี๋ยวให้เรา read ask and answer ให้เราอ่านแล้วก็ให้เราถามตอบกันมาค่ะนักเรียนค่ะซูมสักนิดนึงนักเรียนดูคำว่า h e i g h t คำนี้นั่นเป็นสีสักนิดนึง
HEIGHT คำนี้แปลว่าอะไรใครรู้บ้างแปลว่าส่วนสูงนะฮะส่วนสูงคำนี้ WEIGHT weight แปลว่าน้ำหนักนะฮะแปลเหมือนกันก็คือเรามีภาพสัตว์มาให้แต่ละชนิดใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเนี่ย What are they This one is rhino cheetah giraffe andElephant แต่ละตัวเนี่ยมีกำหนดส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักมาให้ทีนี้นักเรียนท่านจะถามว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่แน่นอนก็เราก็ใช้อะไรคะใช้คำถามด้านล่างนี้ได้อย่างเช่นผู้ชายคนนี้อันนี้ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ถามว่า How much does a rhino weigh แปลว่าอะไรนักเรียนแปลว่าอะไรคะไรโนก็คือตัวอะไรลูกแรดแรดเนี่ยหนักเท่าไหร่เวทก็คือน้ำหนักของเขาเนี่ยคือเท่าไหร่นะฮะผู้หญิงคนนี้ตอบว่าอะไรคะผู้หญิงคนนี้ตอบว่า it weighs about 1,300 kilograms ก็คือ 1,000 ก็คือ 1,000 and 300 ก็คือ300ก็คือมันหนักประมาณเท่าไหร่ลูก 1,300 กิโลกรัมจริงไหมนี่ไงข้อมูลอยู่ตรงนี้ It's correct? Yes, it's correct ต่อไปถ้าเปลี่ยนบ้างถ้าครูบอลถามว่า How much does a rhino hide? นี่ How much does a rhino hide? คุณหนูตอบว่าอะไรลูก It hides about...2 meters ก็คือสูงประมาณ2เมตรสูงไหมคะนักเรียนสูงไหมลูกสูงมากนะฮะครูบอลถามต่อเอาเป็นส่วนสูงแล้วกัน How much does a cheetah hide หนูตอบว่าไงลูก It hides about 120 centimeters cms นี่ย่อมาจาก centimeters นะคะต่อไปถามเป็น How much does the cheetah weigh? It weighs about 50 kilograms นั่นเองนะฮะต่อไป How much does a giraffe hide? It hides about อะไรลูก 5 meters ถามต่อ How much does the giraffe weigh?It weighs about 1,000 kilograms หนักมากเลยนะ 1,000 kilograms หนักประมาณ 1,000 กิโลนักเรียนต่อไป How much does the elephant hide? หนูตอบว่าไง It hides about 4 meters สูง4เมตรแน่ And the last one How much does the elephant weigh? It weighs about 5,000 kilograms อันนี้หนักสุดเลยหนักประมาณ 5,000 กิโลกรัมนะฮะง่ายๆแบบนี้ Do you understand? ถ้าถามเป็นส่วนสูงก็ใช่ How much does height ถ้าเป็นน้ำหนักหนูก็ถามเป็น How much does weight เวลาตอบก็ตอบตามนั้นเลย It hides, it weighs ก็ว่าไปนะฮะต่อไปลูกสไลด์นี้นักเรียนมาดูมันก็จะมีความแบบว่ายากง่ายขึ้นมาเพิ่มนิดนึงนักเรียนดูภาพนี้นะฮะLook at the animals above, then ask and answer with your partner. ให้เราดูสัตว์เมื่อสักครู่นี้แหละสัตว์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีเขาเรียกอะไรน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงที่ทำไมคะ different แตกต่างกันทีนี้นักเรียนมาดูในบทเรียนนี้เนี่ยเราจะเรียนเป็นพวก superlative ก็คือ superlative adjective ก็คือพวกคำคุณศัพท์ใช้บอกขั้นสุดเราเคยเรียนขั้นกว่ากันมาแล้วใช่ไหม taller than smaller than ในขั้นนี้เนี่ยเราจะมาเป็น the tallest the smallest แบบว่าสูงที่สุดหนักที่สุดเร็วที่สุดจะมีคำว่าที่สุดเข้ามาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูวงกลมด้านนี้ก่อน remember this one remember นักเรียนดูนะคะเขามีมาหานักเรียน repeat after me นะโอเค the tallestThe heaviest, the fastest, the longest, the biggest, the lightest,
นักเรียนแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรกันบ้างแปลว่าอะไรกันบ้างคำแรกเลยแปลว่าอะไร the tallest สูงที่สุด very good the longest ยาวที่สุด the heaviest หนักที่สุด the biggest ใหญ่ที่สุด the fastest เร็วที่สุด the lightest เบาที่สุดทีนี้เวลาจะถามนักเรียนผู้ชายคนนี้เนี่ยดูตัวอย่างก่อนนะผู้ชายคนนี้ถามว่าWhich animals is the heaviest? Heaviest แปลว่าอะไรนะหนักที่สุดใช่ไหมเขาถามว่าสัตว์ชนิดไหนหนักที่สุดเด็กคนนี้ก็ขึ้นไปดูที่รูปภาพด้านบนขึ้นไปดูซิตัวไหนหนักที่สุดลูกดูที่น้ำหนักตัวไหนหนักสุดน่าจะเป็น elephant ไหมถูกต้องเพราะหนัก 5,000 กิโลคนในคลาสก็บอกว่า is the elephant ช้างสิช้างหนักที่สุดทีนี้ครูเบิร์นเปล่งคำถามครูเบิร์นถามนักเรียนว่าWhich animal is the lightest? Which animal is the lightest? สัตว์ชนิดใดหนักเบาที่สุดนักเรียนตอบว่าอะไรลูกตัวไหนเบาสุดตัวไหนเบาสุดบอกครูเบิร์นสิตัวไหนเอ่ยนี่เลยตัวนี้เลยใช่ไหมคะ It's อะไรคะ Is the cheetah นั่นเองแบบนี้ถ้าครูเบิร์นเปลี่ยนคำถามบ้างครูเบิร์นถามว่า Which animal is the tallestTallest ก็คือสูงที่สุดสัตว์ชนิดใดสูงสุดลูกก็คืออะไรคะ Is the giraffe นั่นเอง Is it correct ประมาณนี้นะคะเอาละต่อไปที่ครูเบิร์นบอกหนูนั่นแหละว่าเป็น superlative adjective มันเป็นยังไงซิครูเบิร์นมันเป็นยังไงหนูมาดูนักเรียนดู superlative adjective ก็คือขั้นสุดจำง่ายๆก็คือให้เราทำไมคะเติม est นั่นเองเติม est เข้าไปด้านหลังคำ adjective นั่นเองปกติเนี่ย adjective ปกตินักเรียนดูคำแรกคำว่า tall tall คำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรลูกสูงเวลาเราจะเปลี่ยนเขาเป็น superlative เนี่ยให้เราเติม est เข้าไปเติม the ด้วยนะคะเป็น the tallest เป็น the tallest นักเรียนเห็นไหมคะว่าครูเบิร์นเติมอะไรเข้าไปลูก est tall สูง the tallest สูงอะไรลูกสูงที่สุดต่อไปคำต่อไป long คำนี้แปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรยาวถ้าเราให้เราเปลี่ยนเป็น superlative adjective ก็จะเป็นอะไรคะ the longest ให้เราเติมอะไรเช่นเดียวกัน est เข้าไปด้านหลังก็จะเป็นอะไรคะยาวที่สุดนั่นเองต่อไป fastแปลว่าอะไรลูกเร็วเร็วถ้าเราเปลี่ยนเป็น superlative ก็ให้เราเปลี่ยนเป็น the fastest นั่นเองให้แก้เติมอะไรเหมือนเดิมคะเติม est เป็นเร็วอะไรลูกเร็วที่สุด correct and next one light แปลว่าอะไรลูกจำได้ไหมยาวนะฮะทีนี้เราเปลี่ยนเป็น superlative สิเติมอะไรเข้าไปด้านหลังนะ est เป็น the light อะไร lightest เป็น I'm sorry it's not ไม่ใช่ยาวลูก sorry มันแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าเบานะฮะเบาก็จะเป็นเบาที่สุดนะได้ไหมฮะต่อไปคำต่อไป big เป็น the biggestนักเรียนถามว่าคำนี้ทำไมต้องเบิ้ลตัว g ไปอีกตัวหนึ่งครูเบิร์นเห็นไหมคะว่าเราเบิ้ลตัว g ไปอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม est การที่เราทำแบบนี้เพราะว่าคำว่า big เนี่ยมันมีสระเพียงตัวเดียวสระก็คือตัว i ใช่ไหมคะแล้วมีพยัญชนะท้ายลงท้ายเพียงแค่ตัวเดียวนะคะแล้วเป็นคำที่มีเสียงสั้นนั่นเองเราก็เลยต้องเบิ้ลคำพยัญชนะท้ายเขาเนี่ยไปอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อยเติม est นะ do you understand big เนี่ยแปลว่าใหญ่เปลี่ยนเป็น superlative ก็จะเป็นใหญ่ที่สุดนั่นเองต่อไปคำสุดท้ายคำว่า heavy เนี่ยแปลว่าหนักแต่เวลาเปลี่ยนเป็น superlative จะเปลี่ยนเป็น the heaviest นั่นเองสังเกตไหมว่าอะไรหายไปตัว y หายไปแน่นอนค่ะทำไม y หายไปวะเพราะว่าy เนี่ยต้องดูก่อนว่าหน้า y เนี่ยเป็นสระหรือว่าเป็นพยัญชนะหน้า y เนี่ยมันเป็นพยัญชนะให้เราเปลี่ยน y เป็น i ซะ
แล้วค่อยเติม est หลักการคล้ายกันแต่ถ้าหน้า y เป็นเรียกอะไรสระไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เราเติมอะไรได้เลย est ได้เลยจาก heavy เป็น the heaviest หนักที่สุดแบบนี้ do you understand เอาล่ะอย่าลืมทบทวนนะคะนักเรียนอ่ะมาดูคำแรกกันดูอีกสักรอบนึงดูคำแรก tall the tallest long the longest fast the fastest light the lightest big the biggest heavy the heaviest โอเคอย่าลืมนะคะหลักการง่ายๆเติมอะไรนะเติม est นั่นเองเอาล่ะทีนี้ it's time to do your homework นักเรียนทำการบ้านของนักเรียนได้เลยนักเรียนมาดูให้เรา read and answer ครูบังก็จะถามแหละว่าทำไรว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราเรียนกันไปไหมมาดูคำถามข้อที่หนึ่งครูบังก็จะมีภาพมาให้คล้ายๆเหมือนที่เราเรียนกันไปนะมี height แล้วก็ weight ใช่ไหมคะมีส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักมาให้ในแต่ละรูปทีนี้ข้อหนึ่งก็ถามว่าอะไร Which animal is the heaviest? Heaviest แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรนะหนักที่อะไรหนักที่สุดนั่นเองทีนี้ก็ถามว่าสัตว์ชนิดใดหนักที่สุดนักเรียนดูซิอ่ะ heaviest หนักที่สุดก็ต้องดูที่ช่องไหนช่องนี้นะฮะช่องน้ำหนักสัตว์ชนิดใดหนักที่สุดลูกจากที่เราดูแล้วก็คือ it's อะไรเวลาตอบง่ายๆแล้ว it'sThe elephant นี่เขียนตามกูเบิร์นได้เลยนะคะต่อไปสัตว์ต่อไป Which animal is the tallest? Tallest แปลว่าสูงที่สุดทีนี้ถ้าถามว่าสูงที่สุดดูตรงไหนคะคำว่า height นั่นเอง height นั่นเองสัตว์ชนิดใดคะก็คือนี่เลย It's อะไรลูก It's อะไรคะIt's the giraffe ก็คือ giraffe ยีราฟนั่นเองเราคุ้นชินกันนะฮะต่อไป Which animal is the biggest สัตว์ชนิดใดใหญ่ที่สุดตอนนี้คิดว่าตัวไหนใหญ่สุดครูบังคิดว่าช้างค่ะ Is the elephant นะต่อไปข้อที่4 Which animal is the lightest สัตว์ชนิดใดเบาที่สุดนักเรียนดูที่น้ำหนักเลยค่ะดูที่น้ำหนักเลยค่ะอุ๊ปส์น่าจะเป็นตัวนี้เลย It's the tiger It's the tiger right and the last one Which animal is the fastestสัตว์ชนิดใดลูกทำไมคะเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นไทเกอร์เหมือนเดิมไหมน่าจะเป็นไทเกอร์เหมือนเดิม it's the tiger alright do you understand don't forget to do your homework นะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจบทเรียนในวันนี้แล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะ see you later ค่ะบ๊ายบาย